เป็นมาพูดคุยเรื่องของการรับมือนะคะกับภาวะความเครียดที่เชื่อว่าหลายคนกำลังเผชิญอยู่แน่ๆถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ที่ควรจะเป็นช่วงที่สดใสเป็นช่วงเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่าสภาวะของโรคระบาดด้วยแล้วก็อะไรต่างๆที่ยังกัดกินเราอยู่เหมือนเดิมนะก็จะสร้างความเครียดให้ได้นะคะวันนี้นั้นเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบออนไลน์เพื่อให้เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรนะคุณ new normal เนี่ยการม้วนลิ้นนี้ว่า น้องๆเนี่ยสามารถรับมือกับเรื่องของความเครียดได้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยตัวของน้องๆเองอะไม่น่าจะมีปัญหาในการรับมือกับความเครียดภายในตัวเองเท่ากับการรับมือจากปัญหาความเครียดที่โดนส่งลงมาจากผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามที่น้องต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่อันนึงก็คือโดยสังคมโดยรวมๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกติกาของล่าสุดที่ออกมานะก็คือเราจะต้องหยุดเรียนกันไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์1เดือนเต็มๆที่เราจะต้องกลับมาเรียนออนไลน์ใช้ Zoom มาใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในบ้านซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะไม่เป็นพิษต่อการใช้ชีวิตร่วมกันดังนั้นสิ่งที่เราพอจะรับมือได้นะคะสิ่งที่เราพอจะรับมือได้ก็คือเราไม่สามารถอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยทำใจเลยว่าเราเปลี่ยนผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่ที่นี่ก็คือพ่อแม่เราเองผู้ปกครองต่างๆเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราบอกเขาได้เราพูดคุยกับเขาได้เขาถามเราตอบได้แต่ถ้าหวังว่าจะแบบเปลี่ยนอันเนี้ยยากต้องเป็นเรื่องของการต้องใช้เวลาอ่ะลองคิดสลับกันก็ได้ว่าเวลาพ่อแม่อยากเปลี่ยนเราพ่อแม่เขาก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็เหมือนไปสะสมความเครียดอะไรของเขาใดๆมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบุ้มใส่เราแบบนี้ใช่ไหมนั้นก็ยิ่งทำให้บ้านเนี่ยเป็นที่ไม่น่าอยู่สิ่งแรกที่ควรจะทำนะคะก็คือเลิกล้มความเชื่ออะไรพวกอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะพวกแบบอะไรนะบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอบอุ่นที่สุดไม่มีอ้อมกอดไหนอบอุ่นเท่ากับอ้อมกอดของคนที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยล้างอะไรตรงนี้ออกไปนะคะให้คิดซะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์ปกติทั่วๆไปซึ่งมีทั้งความดีความไม่ดีความชอบความไม่ชอบเนี่ยมาอยู่ร่วมกันในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องมีเรื่องที่เขาไม่ชอบเหมือนกันเขาก็มีเรื่องที่เราไม่ชอบเหมือนกันก็อยู่กันไปในแบบที่มนุษย์จะอยู่แชร์พื้นที่ร่วมกันอย่างนึงที่น่าจะพอทำได้นะคะอย่างที่น่าจะพอทำได้ก็คือสร้างกติการ่วมกันในการใช้พื้นที่กำหนดเวลาในการที่จะเรียนเปิดอะไรอ่ะวันนี้จะใช้ซูมช่วง10โมงถึง11โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปหรือว่าวันนี้เป็นเวรใครทำบ้านดูแลบ้านทำล้างจานเขียนเลยยิ่งดีเขียนแล้วแปะใหญ่ๆเลยยิ่งดีเพราะว่าไม่งั้นจะมีอาการแบบบางวันมันจะมีคนเบี่ยงเว้ยเรานึกภาพออกไหมเลิกงานกลับมาแล้วแบบทำไมบ้านไม่เรียบร้อยวันนี้มันไม่ใช่คิวอะไรอย่างเงี้ยเขียนไว้เลยเขียนไว้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าแบบเวลานี้เราต้องเรียนอยู่นะอย่าเพิ่งมีใครเปิดก๊อกแก๊กเข้ามาในห้องหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อตกลงร่วมกันนะว่าคุณก็จะต้องสร้างข้อตกลงเนี้ยให้กับพ่อแม่และพ่อแม่เขาก็มีสิทธิ์สร้างกับคุณด้วยเหมือนกันหาจุดร่วมตรงกลางให้ได้นะคะ30วันเนี่ยคิดว่าข้อไหนที่มันโอเคที่สุดภายใน30วันที่คุณจะทำต่อเนื่องไปได้โดยไม่แบบลุกขึ้นมาแบบว่าหวีดร้องใส่กันไปซะก่อนสร้างข้อตกลงร่วมกันให้ได้อันนี้นะคะแล้วก็ยึดตามไอตัวหลักการอันเนี้ยเอาไว้ให้แน่วแน่อันไหนที่เราต้องทำก็คือต้องทำเราอย่าแกงเราอย่าแกงด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะเอาไอ้ความแบบของเราเนี่ยเอาไปเป็นข้ออ้างได้ว่าเธอยังทำเลยเธอยังผิดกติกาเลยงั้นฉันก็จะผิดกติกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่านะอันนี้คือทำใจไปเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือเราจะต้องจำเป็นต้องใช้พื้นที่ร่วมกันอีกแล้วภายใต้ความเครียดโคตรๆอีกแล้วแล้วกติการ่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้ทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นไปได้ส่วนเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะแนะนำอย่างแรงเลยว่าให้ขอความช่วยเหลือคำว่าขอความช่วยเหลือในที่นี้คืออะไรไม่ใช่กดไป191ไม่ใช่ขอ SOS หรือว่าแบบส่องไฟขึ้นฟ้าหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะแต่ว่าเป็นการพูดคุยนะคะใช้วิธีพูดคุยกับเพื่อนหรือกลุ่มพูดคุยซึ่งตอนนี้เชื่อว่ามันมีหลายกลุ่มมากๆแล้วน้องๆก็สามารถที่จะ
ร่วมแบ่งปันความรู้สึกดีได้หาพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองปลอดภัยก็คือทั้งในแง่ของความรู้สึกนะแล้วมันจะมีบางวันอะที่เราอยากจะบ่นอะไรมากๆที่เราก็รู้ตัวว่าพูดออกไปอะมันก็จะเป็นพิษแหละมันก็จะท็อกซิกแหละแต่ว่าถ้าเราไม่เอาออกไปมันก็จะยิ่งแบบมันก็จะแย่อยู่กับตัวเราเองนึกออกมาแนะนำให้ตั้งเป็นอะไรดีอะเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรกันบ้างอะคุณเทเลกราฟไหมไลน์กรุ๊ปหรือว่าอะไรใดก็ตามที่มีเพื่อนที่เข้าใจเราจริงๆสัก 2-3 คนเอาไว้เพื่อแบบคอยปลอบประโลมกันไม่ใช่ว่าวิธีการเลือกกลุ่มคนที่รู้สึกว่าจะไม่ท็อกซิกนะก็คือคนที่จะไม่พูดว่าเวลาเราไปบ่นว่าแบบโอ๊ยเครียดแล้วมาตอบว่าเครียดอะไรคนอื่นก็เครียดกันหมดอันนี้ตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งหรือแบบคือคนที่จะรู้สึกว่าปัญหาเราเล็กหรือว่าบ้านอื่นเขาก็เจอกันหรือเรื่องกูหนักกว่ามึงคือเราไม่ต้องการคนมาเปียปัญหาใส่เราแบบฉันรู้ว่าปัญหาแกหนักแต่ปัญหาฉันก็หนักหาพื้นที่สงบเล็กๆตรงนี้เอาไว้ค่ะเพื่อเอาไว้ระบายหรือว่าพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะใครเข้าใจว่าปัญหาคนทุกคนใหญ่เสมอแต่ว่าเมื่อมองจากบุคคลที่3หรือมองจากข้างนอกเข้ามาเรื่องบางเรื่องมันแก้ไขได้จริงๆหรือต่อให้แก้ไม่ได้มันก็ยังผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จริงๆถ้าเราเริ่มพูดบางคนสะสมไว้หลายๆเรื่องมากๆแล้วพอถึงเวลาระเบิดตู้มอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่ะเนี่ย30วันใช่มั้ยที่ต้องอยู่บ้านกันพอสักวันที่1 2 3ก็ไล่มาเรื่อยๆเลยไม่พูดเก็บพอสักวันที่20มันไม่ไหวแล้วไงมันก็จะระเบิดออกมาตู้มเดียวโดยที่แบบมันเรียงเรื่องไม่ได้พอเรียงเรื่องไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปเริ่มแก้ตรงไหนค่อยๆแบบจดค่อยๆเก็บบันทึกค่อยๆเล่าค่อยๆระบายไปทีละวันเพื่อจะได้ผ่อนไอ้ความหนักความปัญหาความทับถมของแต่ละวันเนี่ยให้มันเบาบางลงค่ะพูดค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารไปบางคนสื่อสารไม่เก่งไม่เป็นไรพิมพ์เขียนอะไรอย่างนี้มันมีวิธีแบบอีกหลายอย่างมากมายนะคะคือที่สนับสนุนให้ขอความช่วยเหลือหรือว่าให้ได้ระบายให้ได้พูดเนี่ยเพราะเราเป็นคนเคยไม่ขอความช่วยเหลือมาก่อนเว้ยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันปัญหาเราเล็กนิดเดียวเองอ่ะคนอื่นเขาก็เครียดเว้ยคนอื่นเขาก็มีเรื่องของเขาเว้ยเราอย่าเอาปัญหาของเราไปใส่เขาเลยเราอย่าโน่นเลยคือตัดสินไปเองหมดจนสุดท้ายวันนึงอ่ะพอเราพูดออกมาแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเขาอยากช่วยเหลือนะจริงๆนะมีจริงๆคนที่อยากช่วยเหลือเราคนที่พร้อมจะคุยกับเราจริงๆแต่คุณพอคุณไม่กล้าออกไปอ่ะเขาก็ไม่กล้ายื่นมือเข้ามาไงดังนั้นแม้ว่าโลกมันจะโหดร้ายขนาดไหนเชื่อเหอะมันต้องมีสักคนจริงๆต่อให้แบบแกใช้แอคหลุมในการระบายมันก็จะต้องมีสักคนนึงอ่ะที่แบบมันพอจะคุยกันได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรู้จักตัวตนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือส่งคำถามมาที่เราก็ได้เดี๋ยวช่วยตอบคือเรื่องบางเรื่องปัญหาบางปัญหานะแค่ได้พูดออกมาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วโดยยังไม่ได้ต้องแบบต้องการคำตอบแบบเป๊ะๆด้วยซ้ำคือแค่ได้ระบายได้เล่าแบบพี่หนูไม่ไหวเลยโดยได้ข้ามเส้นที่เรียกว่าอะไรอ่ะความน่าจะเป็นของสังคมอ่ะแบบวันแบบคือเบื่อแม่มากมึงจะพูดไงอยากพิมพ์ว่าเบื่อแม่จังเลยว่ะแต่ถ้าพิมพ์ออกไปอ่ะเพื่อนเห็นเพื่อนต้องช็อกแน่เลยอุ๊ยในเฟซมีญาติอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาเล่าให้เราฟังตรงมาเราฟังได้เราโอเคเราจะไม่จัดคุณว่าไม่ได้นะคะกันแบบกันที่เขาเป็นแม่เราก็ถือว่าอะไรไม่ทุกคนทำผิดได้ทุกคนน่าเบื่อได้ทุกคนน่ารำคาญได้แม่เขาอาจจะไปคุยกับเพื่อนเขาก็ได้แกว่าแบบเบื่อลูกมากลูกน่ารำคาญมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีโมเมนต์ของเขาเนี่ยว่าอันนั้นคือเมื่อพูดแล้วมันจบมันก็จบเราจะได้เอาเวลาที่เราจะมานั่งเครียดหรือว่ามานั่งสะสมแบบเรื่องท็อกซิกใส่ตัวเอาไปทำอย่างอื่นเอาไปทำตามตารางที่เราเขียนเอาไว้ตั้งแต่แรกนึกออกไหมไอ้ตารางข้อตกลงที่เราบอกไว้อะเพื่อจะรับมือกับวันแต่ละวันได้อย่างง่ายดายขึ้นพยายามเคลียร์เรื่องแต่ละเรื่องให้จบไปในแต่ละวันนะคะคืออย่าสะสมไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของปัญหาหรือไม่ปัญหาก็ตามแบบไม่ผลัดอ่ะอย่าผลัดอ่ะแบบพรุ่งนี้ค่อยอย่างเงี้ยอย่าอันไหนทำได้ทำเลยกำหนดเวลาตัวเองให้เป็นยูนิตไม่ต้องยาวมากก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้อง4ชั่วโมงไม่ต้อง6ชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้อ่ะครึ่งชั่วโมงนี้เราจะเล่นเกมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำไอ้นั่นต่อแล้วนะแล้วจากอันนี้ต่อนะเราจะไปอีกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่ามันจะได้ซอยวันให้แบบไม่ยืดเยื้อจนเกินไปจนเกินกว่าที่เราจะทนได้อ่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเนี้ยเราจะระบายกับเพื่อนละเราจะเล่าแบบไม่ไหวแล้วโวยเล่าเสร็จอ่ะนั่งรอ
เมากับเพื่อนเมามอยร้องไห้ร่ำไห้หรืออะไรใดๆก็ตามครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะโอเคจบตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ไปทำอย่างอื่นนะคะการวางตารางให้ตัวเองการขอความช่วยเหลือการเล่าการได้ระบายอ่ะเราว่าตรงนี้มันจะผ่อนความเครียดอะไรบางอย่างที่มันสะสมอยู่ลึกๆในใจให้ได้มากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของปัญหาของแต่ละคนนะเราว่าคนที่จะรู้วิธีแก้ที่สุดก็คือตัวเราเองเรารู้วิธีแต่เราไม่สามารถจะไปขอความร่วมมือจากคนอื่นได้นึกออกมั้ยบางทีแบบคือก็อยากจะไปบอกแม่เหมือนกันแต่ว่าบอกไปก็เท่านั้นบอกไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้ายังไม่อยากบอกแม่ก็ไม่เป็นไรก็บอกเพื่อนคือไม่แนะนำให้เก็บไม่แนะนำให้เก็บอย่างเดียวเพราะว่ามันกดดันมากเกินไปหรือว่าถ้าแบบว่าตอนเย็นแม่เขามาทิ้งระเบิดใส่เราอะไรอย่างเงี้ยแบบบูมใส่เราก็สามารถที่จะไปบอกกับเพื่อนได้ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนปรึกษาเราก็พร้อมให้เขาเหมือนกันมีเวลาครึ่งชั่วโมงให้เขาแบบเนี้ยคุณก็แบ่งเป็นยูนิตไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่จะคุยกับเพื่อนครึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่าไปคือพยายามแบ่งแบบเนี้ยจนพอมันเป็นนิสัยอ่ะมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทำให้เราดูโตขึ้นอ่ะมันทำให้เราดูรับผิดชอบขึ้นด้วยเว้ยมันทำให้เราดูแบบเฮ้ยเป็นที่ไว้วางใจได้ไม่นอนเล่นมือถือไปเรื่อยๆไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการแม้ว่าการนอนเล่นมือถือไปเรื่อยๆของเราจะคือการทำงานหรืออะไรใดๆก็ตามเรารู้อันนี้เข้าใจอย่าเพิ่งเกลียดว่าแบบเอ๊ะอีพี่ชายมึงยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยเราเข้าใจเว้ยแต่ว่าภาพอ่ะภาพเวลาผู้ใหญ่อ่ะพ่อแม่เขามองเข้ามาเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเลยเว้ยมันเล่นแต่เกมมันเล่นแต่โทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยซึ่งอธิบายไปอ่ะเขาก็ไม่พร้อมจะฟังหรอกเพราะเขาตัดสินเราไปแล้วถูกปะแต่ถ้าแบบว่าเฮ้ยเราเล่นตึ๊ดๆแล้วก็วางแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเชี่ยมันเป็นเรื่องของภาพพจน์ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะภาพพจน์ที่จะทำให้ผู้ใหญ่ยอมรับว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือทำให้เขายอมรับว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้เพื่อที่ว่ามันจะเป็นเครดิตของเรามันจะเป็นแต้มของเราที่เอาไว้ให้เราอะรับมือกับเรื่องต่างๆในอนาคตได้อันนี้สำคัญมากคือหลายคนอะอาจจะรู้สึกว่าแบบก็ทำงานกันนะพี่ไอ้แบบเนี่ยหนูเล่นเนี่ยหนูก็ไม่ได้เล่นแต่เกมนะเว้ยเฮ้ยเราเข้าใจเพราะเราก็เป็นเราเขียนงานในโทรศัพท์เราทำทุกอย่างในโทรศัพท์หมดเลยเว้ยดังนั้นคนก็รู้สึกว่าเราติดโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่จริงๆคือเราทำงานไงแต่มันภาพมันออกไปอย่างนั้นอะอันนั้นคือแทนที่จะไปนั่งอธิบายอ่ะเราก็กำหนดไปเลยชั่วโมงอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเป็นข้อตกลงให้เรียบร้อยอะไรไปเลยก็ได้คราวเนี้ยชีวิตมันจะง่ายขึ้นแล้วภาพเราก็จะดีขึ้นแล้วพ่อแม่ก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหตุให้มาแบบวีดใส่เรานึกออกไหมซึ่งส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่เห็นมาหลายๆบ้านเนี่ยพ่อแม่จะมีปัญหากับเรื่องของการใช้ไอ้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากพอสมควรแล้วก็อย่าลืมว่าช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์อ่ะมันต้องเปิดคอมแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นมันจะมีความขัดใจลึกๆอยู่แล้วของผู้ใหญ่ที่มองเข้ามาว่าไม่เห็นทำอะไรเลยก็เปิดคอมแล้วก็ดูแล้วก็พูดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้สึกเหมือนเราเล่นคอมตลอดเวลาเล่นคอมตลอดเวลาคือแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะผู้ใหญ่ทุกยุคทุกสมัยเลยไม่รู้เป็นอะไรต้องแบบให้เราลงมานั่งใกล้ๆอ่ะทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็แบบแต่ไม่ได้ลงมาทำอะไรเลยนะถ้าอยู่ข้างบนก็ได้อ่านหนังสือนะก็ไม่ได้ก็ต้องลงมาอ่านข้างล่างให้เขาเห็นมันเป็นทุกยุคเราก็เป็นอันนั้นยุคนี้ก็นี่แหละรับมือกันแบบนี้คือหยุดจากไอ้กิจกรรมที่เราอยู่ตรงหน้าบ้างแล้วก็ไปทำอย่างอื่นทำให้เขาเห็นด้วยจะยิ่งดีมากทำแล้วบ้าใครมันนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาบ้าใครเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันก็จะช่วยแบบให้รู้สึกโอเคขึ้นเพราะว่าหลายๆบ้านนะเชื่อว่าทุกคนต้องอยู่รวมกันเพราะว่าพ่อแม่ก็ work from home ใช่ไหมลูกก็เรียนออนไลน์จากที่บ้านเหมือนกันคือหันไปแล้วแบบมันอยู่ในท่าเดิมตลอดอะมันขวางหูขวางตาอยู่แล้วล่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆนะอย่าไม่ต้องพยายามไปตั้งข้อสงสัยอะไรเขามากว่าเอ๊ะทำไมล่ะอะไรอีกมันเป็นอย่างนี้เพราะเขาลงกับใครไม่ได้เว้ยเขาก็ต้องลงที่เรานี่แหละแย่เนาะโคตรแย่ยอมรับไปเลยเรื่องแบบนี้แม่งโคตรแย่คือไม่มีใครชอบหรอกแล้วก็ต่อลองทำกับพ่อแม่แบบนี้เขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็มักจะเผลอทำกับเราอยู่เสมอดังนั้นในเมื่อมันแก้อะไรไม่ได้อะเราก็จัดการตัวเองแล้วเราก็แบบเรารู้ผลของมันอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราทำอันนี้เพื่ออะไรเราคุยกับเพื่อนในช่วงนี้เพราะอะไรเราเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่ออะไรเราเรียนจากกี่โมงถึงกี่โมงเพื่ออะไรอัปเดตตารางเรียนให้พ่อแม่ได้เลยยิ่งดีเขียนแปะไปเลยแปะไปแต่ข้อตกลงกันนั้นอะเนี่ยเรียนจากเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้แกงจริงๆคือรีบทำซะตั้งแต่วันนี้เพื่อที่ว่าเขาจะยังไม่โกรธมากเว้ยเขาจะยังไม่สะสมความเครียดเยอะเขาจะยังแบบไม่แบบคือวันแรกๆเหมือนแบบคือจะไม่พูดว่าล็อกดาวน์มันก็ล็อกดาวน์เนอะ
ล็อกดาวน์ที่ไม่ล็อกดาวน์มันเกสโนว่ามันรัฐบาลห่วยมันก็รับมือด้วยวิธีโง่ๆแบบนี้ด้วยการแต่งคำใหม่ๆแต่ว่ามันก็กึ่งล็อกดาวน์อยู่แล้วล่ะดังนั้นคือในช่วงที่ยังไม่กดดันมากยังไม่มีสภาวะที่สร้างความกดดันมากยังไม่มีการข่าวที่กดดันมากหรือยังไม่มีไลน์กรุ๊ปเฟซนิวหรืออะไรอื่นๆที่มาสร้างความกดดันให้พ่อแม่มากเรารีบทำข้อตกลงเอาไว้เลยในตอนนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นมากดีกว่ารอไปจนแบบสัก10วัน15วันอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาคุยอ่ะอันนั้นน่ะยากแหละเพราะว่าเขาเริ่มสะสมความเครียดไปแล้วไงคนที่เครียดอ่ะแบกเรื่องที่เครียดมาแล้วเอามานั่งคุยสร้างข้อตกลงยากยังไงก็ยากยังไงก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้นะคะดังนั้นโอเคเรื่องของการรับมือกับสภาวะความเครียด1ยอมรับไปเลยว่ามันต้องเครียดใช่เครียด2ขอความช่วยเหลือคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่คุยได้อ่ะหาเวลาพักผ่อนบ้างนอนที่แปลว่านอนอ่ะเรารู้ว่าเวลาของวัยรุ่นนี่มันค้านกับพวกเรามากแล้วเนาะแต่ว่าก็คือหาเวลาพักผ่อนบ้างสร้างกติกาให้ตัวเองบ้างไม่งั้นการแบบว่าการเรียนออนไลน์หรืออะไรจากที่บ้านมันจะเป็นการถลึกถลายไปเรื่อยๆไงแล้วมันเหมือนมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดซึ่งไอเนี้ยไอเรื่องแบบเนี้ยผู้ใหญ่อ่ะเขาจะรับไม่ค่อยได้เว้ยอธิบายยังไงเขาก็ไม่เก็ตดังนั้นคือเราก็ข้ามไปเราก็อย่าไปเพิ่มเรื่องให้เขาด่าเราแค่นี้เองง่ายมากแล้วก็สิ่งอะไรที่ต้องทำนะคะเขียนตารางไว้เลยแบ่งยูนิตในแต่ละวันให้ตัวเองให้ชัดเจนเพื่อเป็นไกด์ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นไกด์ให้กับคนที่เราต้องอยู่ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคนในหมู่บ้านหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะแถลงทุกอย่างให้มันเรียบร้อยซะหน่อยแล้วก็พยายามทำตรงนั้นให้ได้อย่าลืมว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกชนิดนะคะยังเป็นภัยต่อภาพพจน์ของเราในสายตาของผู้ใหญ่อยู่นะการถือมือถือทั้งวันต่อให้คุณเรียนก็ไม่ช่วยให้ลุคคุณดีขึ้นดังนั้นสร้างลุคนิดนึงให้เวลา1เดือนเพื่อปรับลุคว่าเราแบบเฮ้ยเราทำอย่างอื่นเว้ยเราไม่ได้แค่ต้องโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ต้องจออย่างเดียวนี่เป็นเรื่องของการปรับลุคแล้วก็เรื่องของภาวะความเครียดนะคะเมาส์กับเพื่อนบ้างคุยกับเพื่อนบ้างตั้งสเตตัสอย่าตั้งแต่ only me อย่าล็อกแอปอย่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกับมนุษย์อื่นๆบ้างแล้วก็ระบายความแย่ความล้มเหลวความไม่ได้ดั่งใจความงี่เง่าอะไรใดๆของตัวเองเนี่ยออกมาบ้างออกมาแบบให้มีปลายทางรับฟังบ้างเพราะว่าการพูดคนเดียวมันยิ่งเศร้าบางทีมันก็ยิ่งเศร้าเกินไปว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเราอ่ะมันก็เป็นสำหรับใครไม่ได้เลยเหรอเราไม่สามารถแบ่งปันกับใครได้เลยเหรอจริงๆอันนั้นหาคนพูดคุยอ่ะแบบมีปลายทางผัดกันฟังหัดเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เวลาเล่าเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เล่าเราฟังเราเล่าเขาฟังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ถือว่าเป็นการแบบหาจุดร่วมกันตรงกลางแต่อย่างนึงนะคะอย่างนึงที่ไม่ควรจะทนและควรจะขอความช่วยเหลือออกมาดังๆอย่างยิ่งนั่นก็คือการถูกทำร้ายร่างกายอย่าลืมนะการถูกทำร้ายทั้งร่างกายจิตใจหรือว่าการโดน abuse ในแง่มุมต่างๆอันนี้คือต้องขอความช่วยเหลืออย่างแท้จริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องทนไม่เฉพาะเด็กๆนะคะอันนี้คือรวมถึงผู้ใหญ่แล้วด้วยที่โตแล้วด้วยที่อาจจะต้อง work from home แล้วก็ต้องอยู่บ้านหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะถ้าโดนกดดันถ้าโดนทำร้ายร่างกายคือคนบางทีมันอยู่ร่วมกันมากๆเนาะความเครียดมันสูงอะไรอย่างเงี้ยให้ขอความช่วยเหลือทันทีไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทนไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็ตามในสังคมนะคะขอความช่วยเหลือจากคนที่ใกล้ชิดพยายามพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าต่ออย่าแบบใช้วิธีว่าเอ้ยเดี๋ยวอดทนเดี๋ยวมันควรจะจบไม่อย่าทนคุณต้องขอความช่วยเหลือและคุณควรจะได้รับความช่วยเหลือและคุณไม่ผิดที่จะขอความช่วยเหลือโอเคนะอันนี้ไม่เฉพาะเด็กนะคะอันนี้หมายถึงว่าสำหรับในทุกๆกรณีเลยนะเพราะว่าสังเกตได้ว่าในช่วงที่ work from home หรือในช่วงล็อกดาวน์หรือว่าในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์กันเนี่ยความรุนแรงภายในครอบครัวจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษจากความเครียดต่างๆนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งนะคะไม่เฉพาะกับเด็กๆเท่านั้นแต่ว่าโดยเฉพาะกับตัวผู้ใหญ่ด้วยอันนี้กี่นาทีแล้วนะคะโบ๊ท19ตายละโอ้โหทำไมเป็นคนพูดอะไรเป๊ะอย่างนี้เนี่ยอ่ะขอให้ทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปได้เฮ้ยไปด้วยกันมันต้องไปได้อยู่แล้วยังไงก็เฮ้ยน้องโอเคถ้าน้องโอเคพี่ก็จะโอเครักทุกคนรักมากสวัสดีค่ะ